หนังสือด้วยครับพูดกันมาหลายปี10ปี15 20ปีแน่นอนแต่มาถึงเรื่องหน้าวันนี้เฮ้ยมันเข้ามาได้ว่าวิทยาศาสตร์มันก็โอเคเว้ยมันเข้ากันได้แล้วเว้ยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ฟังให้ดีครับไม่กี่นาทีหรอกครับวันนี้คงไม่รำคาญหรอกไปกฎธรรมชาติสร้างสมองมนุษย์กับจักรวาลคู่หูนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์และประสาทศัลยแพทย์ชาวอิตาลีใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงเชิงโครงสร้างรวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆที่ใกล้เคียงกันอย่างน่าประหลาดระหว่างสมองมนุษย์ที่เล็กกระจ้อยร่อยกับจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลพวกเขาเชื่อว่ามีกฎธรรมชาติบางอย่างคอยกำกับให้สรรพสิ่งเกิดระเบียบขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นตัวการทำให้สิ่งที่ดูผิวเผินแล้วแตกต่างกันอย่างมากอย่างเช่นสมองมนุษย์กับห้วงจักรวาลกลับมีบางอย่างที่เหมือนกันในสาระสำคัญได้แม้ก่อนหน้านี้จะมีการตั้งข้อสังเกตกันมานานแล้วว่าเครือข่ายของเซลล์ประสาทนับแสนล้านเซลล์ที่เชื่อมโยงกันในสมองมีความคล้ายคลึงสมองมนุษย์เรามีความคล้ายคลึงกันกับโครงข่ายของจักรวาลลุงบอกว่าสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือเป็นส่วนย่อของจักรวาลได้ยินเนาะท่านที่ตามงานของลุงออกว่าตลอดได้ยินนะมาวันนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีที่ว่าเนี่ยเฮ้ยเชิญครับมากกับโครงข่ายของเส้นใยจักรวาลหรือ Cosmic Web ซึ่งเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่สุดของเอกภพที่ยึดโยงกาแล็กซีและกระจุกดาราจักรต่างๆเอาไว้ให้เป็นกลุ่มก้อนเส้นใยนี้ประกอบด้วยสสารมืดและกลุ่มก๊าซที่ให้กำเนิดดาวฤกษ์เป็นส่วนใหญ่แรงโน้มถ่วงจากสสารมืดในเส้นใยจักรวาลทำให้บรรดากระจุกดาราจักรแยกตัวออกจากที่ว่างในห้วงอวกาศและเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายคล้ายหยักใหญ่ขายใหญ่แมงมุมในรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Frontier in Physics ฉบับล่าสุดดร.ฟรานโกวัสซาจากมหาวิทยาลัยโบโลญญาและนายแพทย์อัลเบโตเฟเลติจากมหาวิทยาลัยเวโรนาของอิตาลีได้ศึกษาเปรียบเทียบสมองมนุษย์และจักรวาลซึ่งต่างก็เป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในธรรมชาติทำให้พบข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจหลายเรื่องด้วยกันแม้สมองและเอกภพจะมีความกว้างใหญ่แตกต่างกันถึง27อันดับของขนาดหรือราว 1,000 ล้าน 1,000 ล้าน 1,000 ล้านเท่าแต่มีระดับของความซับซ้อนและการจัดระเบียบภายในที่คำนวณได้ใกล้เคียงกันโดยในขณะที่สมองส่วนซีริเบลลัมของมนุษย์มีเซลล์ประสาทอยู่ราว 70,000 ล้านเซลล์เส้นใยจักรวาลในเอกภพส่วนที่สังเกตได้มีดาราจักรอยู่กว่า 100,000 ล้านกาแล็กซีด้วยกันการไหลเวียนของข้อมูลและพลังงานระหว่างจุดเชื่อมต่อแต่ละจุดคิดเป็น 25% ของมวลและพลังงานทั้งหมดของระบบประสาทอยู่ราว 70,000 ล้านเซลล์เส้นใยจักรวาลในเอกภพส่วนที่สังเกตได้มีดาราจักรในเรื่องขององค์ประกอบสำคัญสมองมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ถึง 77% ในขณะที่เอกภพมีพลังงานมืดเป็นส่วนประกอบหลักราว 72% ซึ่ง2 สิ่งนี้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันอย่างเหลือเชื่อและต่างก็เป็นสิ่งที่แทรกซึมไปทั่วระบบโดยไม่แสดงบทบาทที่ชัดเจนต่อโครงสร้างภายในเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบเนื้อสมองส่วนซีริเบลัมกับแบบจำลองโครงข่ายเส้นใยจักรวาลในพื้นที่อวกาศซึ่งกว้างด้านละ300ปีแสงพบว่ามีการกระจายตัวของสสารในเนื้อสมองความยาว1ไมโครเมตรถึง 0.1 มิลลิเมตรในแบบแผนเดียวกับที่ปรากฏในโครงข่ายเส้นใยจักรวาลที่คิดเป็นระยะทาง5ล้านถึง500ล้านปีแสงเซลล์ประสาทสมองของมนุษย์และกาแล็กซีต่างๆมีแนวโน้มจะกระจุกตัวอยู่ตรงจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางมากกว่าจุดอื่นๆและมีอัตราส่วนการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นตอนจุดเชื่อมต่อใกล้เคียงกันทั้งยังมีหน่วยความจำที่บรรจุข้อมูลอันซับซ้อนของระบบได้ใกล้เคียงกันอีกด้วยโดยประมาณการว่าสมองมนุษย์สามารถจดจำข้อมูลได้ราว 2.5 เพตาไบต์ในขณะที่การบันทึกข้อมูลทั้งหมดของจักรวาลจะต้องใช้ความจำที่ 4.3 เพตาไบต์ดร.วัสซาและนายแพทย์เฟเลติหวังว่าการศึกษานำร่องในเบื้องต้นของเขาในครั้งนี้
จะช่วยปูทางไปสู่การทำความเข้าใจกฎธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังการจัดระเบียบสากลของสรรพสิ่งได้มากขึ้นกฎเกณฑ์บางอย่างเชื่อมโยง2ระบบที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลให้มีความสอดคล้องและดำเนินไปตามหลักการทางกายภาพที่คล้ายคลึงกันท้ายที่สุดแล้วพวกมันเหมือนกันยิ่งกว่าจะเหมือนกับหน่วยย่อยๆในตัวของมันเองเสียอีกนายแพทย์เฟลติกล่าวจบข่าวโอ้โหมันตรงกันเยอะมากเลยครับตรงกันเยอะเลยวิทยาศาสตร์มาพูดเรื่องนี้กับสมองที่ลุงพูดเอาไว้ครับตรงกันมากๆเลยล่ะครับถือว่ามากๆนะคลิปนี้ถือว่ามันใช่เลยแหละเวลาลุงฟังปุ๊บลุงจะรู้ว่าเขาก็แน่ทีนี้เขาจะถามว่าทางไหนต่ออาการทางสมองอ้าวอีกอันนึงนะครับอาการทางสมองณวันนี้เนี่ยครับวันนี้ก็มีโทรศัพท์มาจากสุรินทร์ขออนุญาตเล่าให้ฟังผมไม่เอ่ยชื่อใครอยู่แล้วล่ะ เจ้านี้นะมีลูกสาวอายุประมาณสัก20ปี21ปีเพิ่งจบปริญญาตรีถามว่าทำงานได้ยังยังไม่ได้ทำแล้วอยู่ไงกินไงส่วนทางฝั่งแม่เนี่ยก็มีข้าราชการบำนาญพอได้ใช้สอยได้ประมาณนั้นนะครับเขาตั้งใจจะมาหาลุงจากสุรินทร์มาหาลุงเอาลูกสาวมาด้วยมาเยียวยารักษาเพราะว่ารักษาเรื่องอะไรฟังให้ดีนะเขาพูดมาตั้งแต่ตอนที่เด็กคนนี้อยู่ในมัธยมต้นมัธยมปลายในช่วงนี้ครับลูกสาวเนาะก็บอกว่าข้างๆบ้านมีหนุ่มนะปล่อยคลื่นทางโทรศัพท์มาใส่เขานะเป็นมาตั้งแต่มัธยมต้นต่อปลายตลอดมาตลอดจนกระทั่งถึงขนาดบอกว่าขนาดปิดประตูบ้านปิดรั้วปิดหน้าต่างเรียบร้อยเพราะว่าหนุ่มกับสาวมันเจอมันก็มองกันเนาะโดยธรรมชาติของมนุษย์เริ่มต้นที่ไหนได้ความเข้าใจของฝ่ายลูกสาวคนนี้ว่าถูกไอ้เจ้าหนุ่มข้างๆบ้านใช้โทรศัพท์ขึ้นถือเนี่ยอัดเข้ามาตัวเขาทำให้เขาไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนสาวๆเขาก็หวงตัวเนาะแม้ว่าจะเข้าไปอยู่ในห้องน้ำอยู่ในบ้านประตูหน้าต่างปิดหมดก็ยังบอกว่าไอ้เจ้าคนนี้แหละมันเอากล้องมาถ่ายรูปเข้ามาบ้านแล้วทำไงอ่ะแม่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าผมก็เลยบอกว่าก็ในเมื่อมันเอาตัวเป็นๆมาถ่ายรูปกล้องทำไมไม่จัดการแล้วเออปล่อยให้มันลอยนวลไปทำไมอ่ะลุงก็พูดเช่นที่ว่านี้สุดท้ายเลยผมก็สรุปให้เลยแล้วว่าลูกสาวคุณพี่เนี่ยเรื่องสมองไปแล้วเพราะเจ้าคลื่นนี่แหละผมก็เลยถามย้อนไปว่าไอ้มือถอยเนี่ยเล่นมันหนักไหมดูเองว่าไปถามก็ดูเนี่ยคลื่นนี่นะมันเข้าตาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เพื่อนบ้านที่ว่าเนี่ยมันเอากล้องมาสแกนสแกนหน้าตาสแกนอะไรต่างๆเขาว่าสแกนเนี่ยครับมันไม่ใช่ทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยมันหลอกมันหลอนครับเห็นไหมครับมันหลอกมันหลอนคลื่นทั้งนั้นเลยเวลาในเรื่องหลอกหลอนเนี่ยครับนี่ผมก็เป็นห่วงไอ้เจ้า Y2K นี่ก็จะมีการฟ้องเราไปยากไม่รู้ไว้คลื่นมันมองไม่เห็นตัวมันจับตัวผู้ร้ายจริงๆมันไม่ได้เข้าใจไหมครับจะให้เขาลดคลื่นเหรอไม่มีทางเขามีแต่เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยประเด็นเขาต้องบอกว่าเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองเท่านั้นครับมีเรื่องเดียวมีทางเดียวคำว่าอัตโนนาโถพระพุทธเจ้าพูดไว้กี่พันปีมาแล้วนั่นยังใช้ได้ของจริงสำคัญว่าทำได้ไหมว่าจะป้องกันตัวเองคือรักษาตัวเองเนี่ยบ้านเรา
tv สถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องนี้มากครับท่านไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆครับต้องป้องกันตัวเองคลื่นตัวนี้นะครับต้องมาพัฒนาตัวพัฒนากายพัฒนาใจให้เรียบร้อยแล้วต้องเข้าใจเรื่องราวของตัวเองจริงๆนะครับเรื่องร่างกายของเราความคิดของเราแล้วจิตของเราพัฒนาให้ได้จึงจะป้องกันตรงนี้ได้ยังลุงนี่ได้ 100% ในเรื่องคลื่นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับก็เปิดตัวตนให้รู้อยู่ใช่ไหมฮะไม่งั้นมันจะเบลอไปหมดแล้วคนจะใช้ไม่ได้เลยเรียนหนังสือจบมาทำอะไรไม่ได้โอ้โหเป็นผักปลาไปแล้วเวลาเนี้ยเมื่อวานนี้ก็มีท่านหนึ่งคนหนึ่งเรียนหนังสือสูงกว่าปริญญาโทด้วยอ่ะก็ยังเจอพวกที่ว่าเนี่ยครับไม่เป็นอันจะกินเป็นวันนะโหร่างกายเนี่ยบอบช้ำไปหมดเลยเรื่องคลื่นเนี่ยครับเรียนจบมาทั้งสูงทำอะไรไม่ได้เลยทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับถ้าพ่อแม่ไม่รองรังไว้ซวยเลยรู้ไหมพ่อแม่ยังทำอะไรไว้ให้อยู่ให้กินพอได้กินได้ใช้กันอยู่แล้วต่อไปจะไปยังไงต่อหมดภาระพ่อแม่ไปไงต่อทีนี้ไปยากนะไปยากจริงนะเนอะแจ้งเพื่อทราบนะครับมีแต่ขายของกินอย่างเดียวแล้วครับหมดไปเลยก็เมื่อนั้นแหละครับเพราะมันทำงานไม่ได้อ่ะใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งเพื่อกรุณาพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะลุงก็เล่าสู่ฟังได้แค่นี้แหละครับใช่นะคงไม่มากไปกว่านี้มากกว่านี้ไม่ได้หรอกหรือใครจะว่าไงล่ะครับ